สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหรรษจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หรรษฐานเลขจิตค่ะสวัสดีครับมุ้ยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่เคยพลาดจากกันเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะวันศุกร์นี้วันนี้มีเวลาเยอะนะครับค่ะเรื่องราวดีๆกับเรื่องลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหมายเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนนั่นแหละฮะสำคัญยิ่งนะตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนทั้งส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้รวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันด้วยแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นแล้วเนี่ยในเรื่องของงานบุญเองจริงๆต้องใช้คำว่าเรานับวันอีกไม่กี่วันแหละก็12สิงหาคมเป็นบุญใหญ่ใช่ค่ะวันแม่แห่งชาติเลยนะฮะใช่เลยนะเราจะได้มีโอกาสได้สมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันรวมไปถึงนะคะพิธีพุทธาภิเษกนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบซึ่งในรอบปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาพระพุทธปฏิหารหรือแม้กระทั่งบรมครูเองก็ตามเนี่ยจะนำทุนทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันครับเป็นที่นะแรงตั้งใจแรงศรัทธาของพวกเรานะโดยเฉพาะในการที่ในการจะสร้างครั้งนี้นะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ในโครงการยิ่งใหญ่เลยนะในพระอุโบสถที่สร้างสำเร็จก็มีหนึ่งในโครงการนั้นก็เป็นวัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งไปปลายเดือนเนี่ยนะครับผมก็จะได้ทำมหาชัดไปถวายมหาชัดนี่สวยมากนะชลุนะเขาบอกว่าเป็นทองเหลืองที่ท่านเห็นนะฮะแล้วหุ้มด้วยทองคำแท้ๆนะฮะชลุด้วยลายอันวิจิตรนะครับแล้วก็ไปไว้นะฮะบนเศียรนะเศียรข้างด้านบนนะฮะจากข้อไว้ด้านบนเศียรของพระพุทธครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยเป็นพระองค์แรกที่เราหล่อหลอมนะฮะจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็โบสถ์ก็เสร็จนั่นนะฮะแล้วก็เป็นประธานในการจะสร้างร่วมกับวัดปั้นดงด้วยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวปลายเดือนเราไปถวายกันที่นั่นค่ะอันนี้เป็นบอกว่าเป็นในเป็นโบสถ์แรกนะที่เราได้เห็นมาตั้งแต่แรกเลยประมาณ3ปีด้วยกันเหลือ 10% อีกนิดนึงอีก 10% ก็คงจะได้มีโอกาสได้ฉลองโบสถ์กันปลายปีแล้ววันนั้นน่ะวันที่น่ะตั้งใจตั้งแต่แรงศรัทธาผมบอกว่าหลังจากที่บวงสรวงสักการะขอพรบารมีนะวันนั้นโอ้นะฟ้าฝนเป็นใจนะพระอาทิตย์เนี่ยถือว่าพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยวันนั้นนะเป็นบารมียิ่งใหญ่ก็เลยภาวนาตั้งใจว่าเอานะนะวัดบ้านดงดีมีคนดีเยอะยังไงก็ตามถ้าผมมีโอกาสผมจะสร้างให้ครบ7หลังเป็นตามนั้นเลยค่ะหลังจากสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์สำเร็จใช่ครับนี่ก็มาบุญใหญ่กันต่อใช่ครับนะคือหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น6โบสถ์เอ๊ะทำไมต้องมี1เจดีย์เนี่ยคือเรื่องราวความเป็นมาที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญบารมีร่วมกันแล้วแต่ละที่เนี่ยนะเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลนะก็อาจจะมีชาวบ้านที่เขารอคอยอยากจะได้มีโอกาสนะได้เห็นพระอุโบสถได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระประธานร่วมกันในรูปชมเห็นด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วอันนี้ก็มีหลังคาแล้วก็พระไปถวายโบสถ์ไม่เสร็จเหมือนเดิม คือทุกที่นะส่วนใหญ่แล้วนะต้องไปสร้างโบสถ์ด้วยเพราะว่าคือเวลาแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจพอแรงศรัทธาเกิดขึ้นในโบสถ์พระอุโบสถปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสร้างหน้าต่างบานประตูหรือหลังคาในที่สุดเนี่ยได้หลังคามาแล้วเห็นไหมฮะนี่วัดคลองบางนัดจังหวัดสระแก้วแล้วก็มีที่วัดวังหินเขาชะเอมที่ฉะเชิงเทราก็มีหลังคาหน้าต่างประตูมาสำเร็จเสร็จสิ้นนะสิ่งตรงนี้นะเขาบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ส่วนที่เราได้บวงสรวงสักการะนะฮะในสถานมณฑลพิธีเพื่อสร้างพระเมรุเมนนั่นเองเมนเผาศพนั่นแหละท่านผู้ชมวันนั้นพระอาทิตย์ก็ทรงกรดเป็นสิริเลิศมงคลชัยให้พวกเราได้สร้างโบสถ์ต่อฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปทำพิธีนำเอาวัตถุมงคลแล้วก็ครูพระพิราบนะฮะแม้แต่ผู้บริหารจอมราชันนะฮะเงินทองหน้าเป็นชุดเป็นเซตเนี่ยแล้วก็ประจำในเรื่องขององค์ท่านเนี่ยที่ลงยาะนะครับเจ็ดสีเจ็ดนำไปในพิธีใหญ่ในครั้งนี้นะพร้อมกับพระปิดตามหาราบหลวงปู่ฟูรุ่นภัยรีพินาศหลวงปู่ท่านอ่ะอุปถัมภ์คำชูวัดนี้อยู่ก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันนะนี่อีกหนึ่งโครงการนะครับตรงนี้เลยท่านผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่เราจะได้นำวัตถุมงคลทั้งหมดนี้นะคะเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกรวมไปถึงอธิษฐานจิตอีกหนึ่งวาระด้วยกันแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีพระปิดตาและโรงยารุ่นภัยรีพินาศซึ่งหลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูเนี่ยท่านเองก็ได้เป็นผู้ที่จะร่วมจัดสร้างขึ้นมาด้วยท่านก็อุปถัมภ์คำชูดูแลกันนะท่านเมตตาวัดนี้นะครับไปเจอกันนะ26แต่เช้าค่ะคือช่วงเช้าเนี่ยมีการผูกพญานาคลดนะอ้าวคือท่านบอกว่าเอ๊ะต้องทะเบียนตรงนี้คือไม่ต้องทะเบียนท่านผู้ชมเฉพาะในเขตพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นพระอาจารย์ท่านเนี่ยวันนั้นท่านก็มีภารกิจไม่ได้ไปท่านก็บอกอาจารย์ถาช่วยผูกพญานาคลดให้ไหมแล้วผมก็บอกว่าทำได้เพราะว่ามีศิษย์สายญาติศิษย์ของท่านอยากจะผูกเป็นกรณีพิเศษถามว่าปีนี้จะผูกให้อีก
200-300 คันนะไม่ทำแล้วนะครับเพราะว่าเสร็จโครงการไปเราก็เมื่อวานนี้เราก็เอาเงินส่วนที่ภูมิแห่งรถเอาไปช่วยเหลือนะครับครอบครัวเมื่อวานนี้น้องใหม่นะแล้วก็รวมถึงในส่วนที่เราไปช่วยโรงเรียนต่างๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ต่างๆอันนี้สำคัญคือมอบไปแล้วแหละแต่ณตรงเนี้ยมาผูกแม่ยนางเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนั่นแหละนะฮะเงินทั้งหมดนี้เอาไปไหนเอาไปสร้างโบสถ์นะครับนะฮะในครอบครัวมิตรเพื่อนของเราก็จะเอาไปสร้างโบสถ์ค่ะเพราะว่าวัดว่าหญิงเขาเชมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมือหนึ่งมีโบสถ์หนึ่งหลังด้วยกันเป็นหนึ่งโครงการที่เราจะร่วมกันสร้างโบสถ์เนี่ยก็คือ6เจดีย์หกหลัง6โบสถ์เช้านี่ผูกแม่ยนางรถตอนบ่ายประมาณไม่เกินบ่าย3โมงก็จะเป็นพิธีพุทธาภิเษกนะครับที่วัดวังหินเขาจะเอมท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยมาเจอกันนะครับไปเจอกันได้ไปร่วมบุญร่วมกันแล้วก็จะได้เห็นวัตถุมงคลทั้งหมดเนี่ยเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยเผื่อว่าใครที่ได้มีการจับจองน้องลงชื่อไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือบอกเลยนะคะว่ากว่าจะถึง12สิงหาคมเนี่ยจะมีโอกาสได้ทำพิธีแห่จิตเนี่ยกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายจริงๆใช่ครับนะคะแล้วก็พูดถึงนะคะเรื่องของการนำวัตถุมงคลเนี่ยไปเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตก่อนหน้านี้นะก็มีทั้งพิธีการไหว้ครูใหญ่ครูประกำช้างนะคะแล้วก็มาได้มีโอกาสได้อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่เมียนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยนะคะก็ได้มีโอกาสได้นำวัตถุมงคลนะรูปหล่อองค์เหมือนพระพุทธปาฏิหาริย์เองก็ตามวัตถุมงคลทั้งหมดที่จะมอบให้กับทุกท่านเนี่ยแหละค่ะก็ได้นำเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตด้วยเรามีภาพนะมั้ยมีภาพค่ะมีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยก็รวมไปถึงนะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องเองก็ได้มีโอกาสทำพิธีอธิษฐานจิตเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดที่จังหวัดอะไรน้องมวยที่สุพรรณใช่วัดสามชุกนะวัดสามชุกนี่ก็อีกหนึ่งวาระนะมาดเลยนะใหม่ๆนี่เลยฮะคือท้าวเวสสุวรรณในการบวงสรวงสักการะขอพรแล้วก็เปิดหัวใจท้าวเวสด้วยท้าวเวสเนี่ยถือว่าเป็นนะอำนาจบารมียิ่งใหญ่เรื่องความโชคลาภเรื่องความป้องกันคุณสายมนต์ดำต่างๆนะเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านฉะนั้นผมก็เป็นเจ้าพิธีในวันนั้นแล้วนะวัตถุมงคลนะที่ได้สั่งจองได้บูชากันนะในชุดนั้นแล้วก็ได้เข้าพิธีด้วยมาชมภาพกันเลยไปชมภาพดีกว่าครับรับรองค่ะว่าพิธีเข้มขลังแน่นอนชมเลยค่ะเชิญครับพิธีอธิษฐานจิตนะปลุกเสกรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะคะมีทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินนะมีทั้งเนื้อทองเหลืองรมดำด้วยนะฮะก็จะมีวัตถุมงคลเนี่ยฮะที่เห็นนะก็คือครูพิราบของเรานะฮะท่านประจุจำเจิมคือองค์ไม้กลายเป็นหินเนี่ย30องค์ตอนนี้เหลือไม่ถึง10องค์ที่เรียนได้ทราบท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เราก็จะมีในการสร้างนะชุดหล่อล้อมองค์พระพิราบเนี่ยครับตามจำนวนตามที่สั่งจองหมายเลขเบอร์โทรมาเท่านั้นมวลสารนี่มวลสารนะมีส่วนผสมเลยนะของพระพุทธหันจอมราชันแล้วก็เสียงครูพิราบนะครับที่มูลค่าประมาณ2ล้านบาทนะครับเราได้ทำเรียบร้อยแล้วนะใช่ๆคือเราใช้ส่วนผสมของท่านด้วยนะครับเอามาในองค์เนี้ยนะฮะหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็คือนะที่พระอาจารย์ต้อมนะคะที่วัดโพเผือกอย่างถุงย่างพระพุทธปาฏิหาริย์นะที่ไปปลูกขวัญแม่ยนางรถนั่นเองและนี่แหละท่านผู้ชมค่ะนะเหรียญประจำวันเกิดนะครับประจำราศีประจำผิวพรรณเทวดาค่ะก็มาทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสได้สั่งจองอันนี้ทำเผื่อแต่ก็มีจำกัดนะฮะเมื่อพร้อมแล้วนะฮะเราก็จะนั่นนะคืออย่างนี้ถ้าเป็นองค์แบบองค์ต้นนะฮะองค์ครูใหญ่ก็ต้องมีการวางศิลาฤกษ์บูชาแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเนี่ยนะฮะวงสรวงสักการะท้าวเวสสุวรรณที่วัดสามชุกโดยเจ้าคณะตำบลแล้วสถานที่นี้เราที่บอกว่าเราก็จะสนับสนุนคำชูในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับพระภิกษุสามเณรนะครับแม้แต่นิสิตนักศึกษานักเรียนเล็กๆเด็กหนูน้อยๆเนี่ยจะได้เรียนกรรมฐานสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนเราสนับสนุนกันไงคือเด็กเนี่ยอนาคตถ้ามีคุณธรรมถ้ามีธรรมะนะเขาเป็นต่อไปเป็นผู้บริหารบ้านเมืองจะเป็นนักการเมืองข้าราชการบ้านเมืองเขาก็ดีเขาก็จะสามารถที่ว่าใช้คุณธรรมเนี่ยบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นนี่แหละฮะเขาจะมีจิตใจที่ดีด้วยมีคุณธรรมด้วยเนี่ยในเรื่องของพุทธศาสนานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่ต้องบอกว่าเรานำวัตถุมงคลได้เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตกันและอย่างที่บอกว่ากว่าที่คุณผู้ชมจะได้รับกลับไปบูชาที่บ้านเนี่ยนะรับรองว่าเข้มขลังแน่นอนเรื่องพิธีกรรมไว้ใจผมนะครับก็บอกไว้เลยนะครับที่สำคัญพอทำแล้วนะเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงสักการะก็ต้องมีอัครเตโชธาตุลงในฐานผ้านะฉะนั้นเป็นการเสริมเติมเต็มให้กับพลังงานที่เกิดขึ้นในความเชื่อแรงศรัทธาต่อยอดพระพุทธศาสนานั่นเองคือมันไม่ใช่หน้าที่ผมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่หน้าที่แต่พวกเรามีหัวใจมีหัวใจครูนะฮะต้องพัฒนาสังคมนะด้วยพระพุทธศาสนาแล้วคนไทยก็จะมีนะสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดี
มีนิสิตนักศึกษานักเรียนที่ดีแล้วก็ในโบสถ์วิหารสำเร็จปุ๊บเลยฮะคนในพื้นที่จะต้องไม่ได้เดินทางไกลลูกหลานในบ้านนะฮะก็จะได้บวชได้เรียนกันอย่างมั่นคงนะในเรื่องของธรรมะในด้านคุณธรรมนั่นเองสำคัญต้องพัฒนาคนจะได้พัฒนาจิตไปในตัวด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางพุทธศาสนาใช่ครับนะเราก็ต้องบอกเดินสายบุญร่วมกันการช่วยเหลือคนในโครงการมิลาเข้ามากุศลคืนชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อเช่นเดียวกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วครับใช่ค่ะนี่บอกว่าเป็นรอบปีที่เป็นผู้ให้ตามครูต้นบุญจริงๆคือไม่ได้เน้นเรื่องวัดวาบางท่านบอกเอ๊ะทำไมไม่เรื่องการศึกษาเราทำคู่นะเป็นเส้นขนานคู่กันไปนั่นแหละเชื่อเลยครับมันจะช้าจะเร็วก็ตามก็ต้องทำอย่างเงี้ยจะให้ผมเลิกเสียใจ เสียใจไหมเลิกไม่ได้นะไม่มีทางนะ ใครจะมามัดมือนะฮะไม่มีมือนะปากก็จะได้ไม่มีดวงตานะวาจาก็จะช่วยนะฉะนั้นแล้วนะฮะหลากหลายตำราในตัวผมเนี่ยฮะเอาไปใช้ได้ก็เยอะให้เกิดประโยชน์กับพุทธศาสนาได้มากมายถ้าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่เพิ่งดูอยู่แล้วสนับสนุนเราช่วยได้เพราะผมในนามประธานมูลนิธิฐานธรรมที่ในทำโครงการนะของครอบครัวมิลาเคลื่อนแชนแนลเนี่ยให้เดินทางต่อท่านก็ต้องอุ้มอุปถัมภ์ค้ำชูกันไปนะท่านมีทุกท่านมีโศกมีโรคมีภัยก็ดูแลกันไปวันนี้มีด้วยน้องมวยมีตกสำรวจคือไปผูกเมียรถไปทันวันนี้ก็มาบอกว่าอาจารย์นะพอดีญาติเสียนะแล้วก็เลยผูกให้นะเห็นดูแลคือแล้วไม่จะคนสองคนนะนะจะมาเป็นไรแล้วก็จะดูแลตามที่ตั้งสัจจะไว้ฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวหรอกว่าอยู่ไกลกันจะไม่ได้ดูแลนะฮะเราดูแลให้กับทุกๆคนนั่นแหละครับค่ะแค่กริ้งกรางบอกเหตุและผลมาเนี่ยก็คือว่าไงก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนเหมือนกับการให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่คุณผู้ชมจะได้รับทราบกำลังใจกันตลอดนะโดยเฉพาะก่าวรวมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่หลายๆคนรอคอยนะคะหลังจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวก็เดินทางนะไปทางภาคเหนือบ้างคือที่เชียงใหม่เพราะว่าหลายๆท่านเขารอคอยค่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางเนี่ยขึ้นไปถึงเชียงใหม่เลยนะเพื่อที่จะไปเจอกับพี่น้องชาวภาคเหนือหรือว่าภาคอื่นๆเองก็ตามค่ะก็คือได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะแต่ว่าใครที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพต้องโทรมาลงทะเบียนนะแจ้งสิทธิ์ของตัวเองก่อนเลยที่เบอร์โทรศัพท์0831997972แล้วก็0815293697นั่นเองงานนี้พิเศษสุดเอาอีกแล้วฟรีๆนะครับปกติอบรมทีเป็นหมื่นแต่ให้ฟรีๆเรื่องราวของการนะเรื่องราวการบอกกล่าวตัวเลขทะเบียนรถนะปรากฏแล้วจะดีมั้ยในงานนี้ก็จะบอกเลยครับว่านะตั้งแต่มิถุนาในเดือนนี้รถท่านที่เข้ามาอบรมนะหรืออยู่ในพิธีกรรมนี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างะนะจะมีตัวเลขเหมือนกับที่เราไปอบรมในสถานที่พิธีใหญ่เราไม่ค่อยมีกันหรอกแต่ที่นี่พิเศษเลยเป็นที่แรกกลัวท่านไม่มากันง่ายๆเลยจบคำเดียวคือไม่ใช่ไม่มาเขาอยากมาแต่ว่าบางท่านก็ไม่ค่อยคุ้นเคยไม่เหมือนที่อยู่ภาคกลางหรือกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคือทุกท่านเข้าใจแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราก็กลัวท่านไม่มาแต่จริงๆแล้วมีลงทะเบียนแล้วมีมาเยอะฉะนั้นแล้วรีบต้องรีบตามจำนวนที่โทรกิ้งกางเข้ามารับจำนวนจำกัดนั่นแหละฮะนะอันที่ด้านหน้านี่คือเป็นอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะสิงหาคมนะคะเราจะไปเจอกันที่โรงแรม Holiday Garden นะที่เชียงใหม่นี่เองนะคะจะได้มีโอกาสได้ทั้งอบรมโอ้โหเยอะมากกสิณไฟเรื่องราวของตัวเลขแม่นางรถเนี่ยบอกเลยว่าเข้มข้นเอาสตังค์ทั้งเลยนะฮะคือผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเสียสตุ้งสตังค์ทับทุกกิจกรรมบางครั้งไอ้ที่เสียมาก็โครงการทั้งนั้นแหละครับที่จัดอย่างชัดเจนเห็นกันต่อเนื่องแต่แล้วมาเจอกันนะฮะที่เชียงใหม่อย่าลืมนะครับโทรถ้าเต็มแล้วขอปิดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเต็มแล้วปิดแล้วปิดโครงการเนี่ยก็จะได้บอกกล่าวคุณผู้ชมกันแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เจอกันรับรองนะว่าขึ้นไปภาคเหนือทั้งทีขนาดนี้นี่ครูวัฒน์จัดเต็มเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะนะครับเห็นที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ใช่ครับต้อนรับนะชาวภาคเหนือนี่เองนะคะอันเนี้ยค่ะ2สิงหาคมย้ำอีกครั้งนึงนะคะ0831997972แล้วก็0815293697แล้วหลังจาก2สิงหาคม12สิงหาคมเราก็ได้เจอกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนแค่จะบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมใครที่ยังไม่ได้จองวัตถุมงคลอยากจะมีโอกาสได้บูชานะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูหรือว่าพระพุทธปาฏิหาริย์นะทั้งเป็นเหรียญทั้งเป็นเงินทองหน้าเองก็ตามก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์แจ้งชื่อของตัวเองเช่นเดียวกันปีนึงนะร่วมกันทำสักครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้นำมีโอกาสได้เป็นศูนย์รวมแห่งพุทธศาสนานะครับด้วยเรื่องราวของการที่เราไปสร้างพระโบสถ์นะครับหรือแม้แต่สถานปฏิบัติธรรมนะพระธาตุสถูปเจดีย์ต่างๆนะที่เราพวกเราได้เคารพศรัทธามาโดยตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับครูบาอาจารย์อย่างนี้นะฉะนั้นเป็นบุญใหญ่ผมบอกเลยว่า
ผมจับอะไรก็ใหญ่เท่านั้นนะฮะพระก็12ล้านโบสถ์นี่ถ้ามูลค่าก็พอสมควรแต่ถามว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่บารมีของท่านกับผมนะฮะมาจูนมาเจอกันมาจ้าเอกันแล้วก็เราก็จะไปพร้อมๆกันนะครับมากน้อยแล้วแต่แรงศรัทธาทิ้งกลางโทรก็มาสอบถามก่อนถ้าอยากจะร่วมบุญกับผมค่ะเนี่ยนะบอกไปต่อยอดต่อบุญทางพุทธศาสนาร่วมกันนะคะคือต้องบอกว่าหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันบางคนทุกข์เหลือเกินก็บอกมีก็มีก็มาร่วมบุญกันครับแต่ว่าเวลาคลายทุกข์นะต้องว่าเอาบุญบารมีนะยิ่งทำบุญเท่าไรเยอะๆเท่าไหร่นะบารมีเราเป็นที่ตั้งนะพยามารก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วบอกเลยว่าคำว่าศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์เนี่ยแหละค่ะของจริงจริงๆแล้วก็ที่ครูบอกเสมอเลยบอกว่าทำดีทำให้หมดเลยนะตอนที่อดจะได้รับเรื่องของความดีโอ้หนูมวยจำแม่นเลยอยู่ในใจเลยนะแล้วตอนนี้หมดหรือยังเนี่ย ปลายเดือนแล้วต้นเดือนยังมีความดีความดีอยู่นะก็นี่แหละค่ะไปร่วมบุญร่วมกันกันแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้นะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะคะไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะที่เกิดขึ้นในชีวิตออกแบบลายเซ็นเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามรีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็วันนี้พิเศษค่ะจริงๆต้องบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสนะเป็นผู้โชคดีได้รับทาเวสุวรรณกันยังมีเหนืออยู่สัปดาห์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยผมก็ห่วงใยเพราะว่าวันนั้นก็ได้รับจากพระเดชคุณเจ้านะแล้วก็คณะกรรมการวัดมอบมาให้ท่านไว้จะเก็บคนเดียวก็เสียดายเสียดายแต่ถ้าให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เสียดายแล้วอยากจะให้กันครบถ้วนหน้าวันนี้กี่องค์เอ่ยวันนี้5องค์ค่ะ5องค์ด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับไปก็กด SMS เข้ามาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะใครมีคำถามก็ส่งมาใครอยากส่งกำลังใจก็ส่งมาไม่แน่ผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะซึ่งในช่วงหน้าก็จะพูดถึงเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นกันวันนี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเดินทางมาถึงที่ตัว W แล้ว W ดับเบิ้ล U ตัวเดียวกันปะตัวเดียวกันเลยค่ะนั่นแหละฮะตัวนั้นเดี๋ยวเจอกันใช่นะว่าดินน้ำลมไฟนะเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างแล้วคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาพักกันสักครู่ค่ะครับ